และแล้วนะครับชาแนลเราก็มาถึงจุดนี้นะครับผม 100,000 ซับสไครเบอร์ฮะดีใจดีใจสัตว์เอ้ยก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะวันนี้นะครับผมก็ไม่มีคลิปเกมนะครับจริงๆมีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันพิเศษของผมนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชาแนลผมนะครับผมมีผู้ติดตามครบ 100,000 คนก็เพิ่งครบไปสดๆร้อนๆเลยนะครับผมอาจจะไม่มีคลิปเค้าดาวน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมหลับนะครับผมหลับตอนประมาณ 7:00 นนะครับวันนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเลยประมาณ90กว่าคนอะนะครับผมซึ่งผมแบบไม่ไหวแล้วจะตายให้ได้นะครับผมคือตอนนั้นผมตัดต่อคลิปด้วยนะครับก็เลยอ่ะกูนอนแล้วกันตื่นมาก็ประมาณ 100,000 นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็นั่นแหละก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับกดติดตามมันเข้ามาโหผมไม่คิดว่าเราจะมาถึงแสนซับกันเร็วขนาดนี้นะครับผมซึ่งมันก็ไม่เร็วนะครับชาแนลเราตั้งมาโอ้โหหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นคอนเทนต์ที่มันมือหวามากนะครับผู้ติดตามเราก็เลยอาจจะขึ้นช้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องกระตือรือร้นไงแบบว่าเราต้องทำอะไรที่เพื่อนชอบบ้างแล้วนะครับผมก็เลยพยายามจะหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาทำเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามผมเข้ามานะครับก็100,000 นี้เนี่ยไม่ได้มาด้วยตัวผมคนเดียวนะครับผมคือแน่นอนแหละผมเป็นคนทำชาแนลนะครับแต่ว่ายังมีหลายกำลังใจนะครับหลายแรงช่วยแรงผลักดันที่มาช่วยผมให้ผมมีวันนี้ได้นะครับผมหนึ่งเลยนะครับแน่นอนครอบครัวผมนะครับก็เขาก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรนะแต่ว่าเขาก็แบบพูดเป็นกำลังใจนู่นนี่นะครับซึ่งผมก็รู้สึกดีนะเวลาเขาพูดอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างที่2ก็แฟนผมนะครับก็คอยคุยกันคอยปรึกษาอะไรกันเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็รุ่นพี่หลายคนในวงการนะครับโอ้หลายคนมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Channel TMP นะครับโอ้ Channel TMP นี่เหมือนพ่อผมเลยนะคือแบบว่ามีอะไรพี่แกก็มาแนะนำผมตลอดนะครับผมคือช่วงแรกๆเนี่ยก็คุยกันมาทำคอนเทนต์กันนะครับผมคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมดาวพอดีนะครับผมคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้อนะแต่ว่าพอมี Channel TMPมานะครับผมคือก็ทำให้แบบเฮ้ยกูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเว้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยๆกันทำคอนเทนต์นะครับบางทีเดี๋ยวผมก็จะแวบๆไปโพสชาแนลพี่แกบ้างนะครับผมบางทีเขาก็จะมาโพสชาแนลเราบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นการสีสันนะสนุกสนานนะครับผมแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่ผมไม่ได้เอ่ยมาก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญนะฮะก็คือเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมที่กดติดตามผมเข้ามานะครับคือถ้าเพื่อนๆไม่กดติดตามเนี่ยชาแนลผมก็คงไม่ถึงแสนในวันนี้นะครับผมมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆนะครับที่แบบว่าเฮ้ยยูทูบเบอร์ประเทศไทยแบบเอ้ยล้าน3ล้าน4ล้านก็มีเยอะแยะนะครับมึงแค่แสนเดียวมึงจะบดีใจอะไรนะครับผมแต่ว่าพอเราได้แบบประสบจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสนอันนี้เฮ้ยมันเยอะนะนะครับผมคือต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้านะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์วันนี้ผมไม่ได้มีอะไรมาพูดมากนะครับผมก็กะจะมาพูดแค่นี้แหละนะครับก็มาขอบคุณทุกแรงกำลังใจอะไรต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยคลิปมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้แหละนะครับก็อาจจะสักประมาณ 3-4 นาที5นาที6นาที7นาทีไม่รู้อะผมนี่แดกน้ำเลยก็การที่ผมถึงแสนซับแบบนี้นะครับผมก็ถามว่าจะมีอะไรใหม่ไหมนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอะไรใหม่ได้เรื่อยๆนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยแสนซับค่อยมีใหม่อะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยชาแนลผมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะครับคือผมไม่ต้องรอให้มันถึงแสนซับนะครับผมคือจะรอทำไมใช่ไหมนะครับผมคือถ้าสังเกตนะครับก็จะมีคอนเทนต์เข้ามาหลากหลายขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกขอเราหาพ่อนะครับแล้วก็อีกรายการที่เรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะที่เราจะไปดูอะไรตามเพจนะครับผมซึ่งรายการนี้เนี่ยก็กำลังคัดชื่ออยู่นะครับผมแล้วก็เกมนะครับต่างๆนานานะครับผมฮอนฟรีไฟไซเบอร์ฮันเตอร์โอ้เยอะแยะนะครับผมก็พยายามจะหาเกมสนุกๆมาเล่นให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีเกมอะไรน่าสนใจนะครับผมหรือว่าคอนเทนต์อะไรที่มันค่อนข้างที่จะเฮ้ยมึงน่าทำมาลิกอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคลิปสั้นนะครับเพื่อนๆน่าจะดูกันจบอยู่แล้วนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้ไปเที่ยวนะครับอยากให้ไปเอาอะไรมากินนะครับผมอยากให้รีแอคนู่นนี่นั่นนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาชาแนลเราต่อไปก็นั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะมาบอกแค่นี้แหละแก่นสารคลิปมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับทุกแรงกำลังใจทุกๆอย่างนะครับผมที่ทำให้ผมมีวันนี้ได้นะครับนี่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆของชาแนลนึงนะครับผมแต่ว่าก้าวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันมีความสำคัญกับผมมากนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามให้กำลังใจติชมอะไรกันเข้ามาเต็มที่เลยนะครับผมเป็นคนใจกว้างนะครับคือถ้าเพื่อนๆติอะไรมาที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยผมก็จะไปปรับปรุงต่อไปก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะฮะขอให้มีความสุขมากในช่วงสงกรานต์นี้นะครับผมคือแม่งมาแสนซับช่วงสงกรานต์นะครับผมซึ่งพรุ่งนี้นะฮะไม่มีอะไรหรอกนะครับผมเอาไว้เป็นเซอร์ไพรส์ละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ